นายวิชัยโภชนธก,กิจอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าได้ส่งรายชื่อโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านการตรวจสต็อกให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผแล้วเพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นเสนอขายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่กฟผซึ่งเบื้องต้นพบว่ากว่า100โรงสกัดมีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ2 8 0 0 0 0ตันตรงกับเป้าหมายการรับซื้อ โดยกฟผได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจขายน้ำมันปาล์มดิบแล้วและจะเปิดให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานในวันที่16พฤษภาคมนี้จากนั้นก็จะมีการพิจารณาคุณสมบัติและเริ่มรับมอบตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยราคาน้ำมันปาล์มดิบที่รับซื้อกรมการค้าภายในในฐานะเป็นผู้พิจารณาราคาที่เหมาะสมเบื้องต้นได้ประเมินไว้ว่าควรจะอยู่ที่กิโลกรัมละ16บาท50สตางค์ซึ่งเป็นราคานำตลาด จากปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ15บาท75ตางถึง16บาทเพราะฉะนั้นราคานี้นะคะก็จะเป็นราคาที่สะท้อนออกมาเป็นราคาผลปาลที่กิโลกรัมละ3บาทซึ่งก็จะใกล้เคียงกับต้นทุนของเกษตรกรด้วยเหตุที่ราคาต่ำกว่าการรับซื้อที่ผ่านมาที่18บบาทเพราะว่าโรงสกัดจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่ารักษาคุณภาพค่าสูญเสียค่าประกันภัยสินค้าและค่าประกันสัญญา เนื่องจากกำหนดให้ส่งมอบที่คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้นส่วนการขนส่งไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกงอันนี้จะให้กอฟผเป็นผู้ดำเนินการ ทางนี้หากการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเป็นไปตามแผนก็คาดว่าภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้สต็อกน่าจะหายไปอีก2 0 0 0 0 0ตันจาก3 0 0 0 0 0กว่าตันก็จะเหลือเพียงกว่า1 0 0 0 0 0ตันเท่านั้นซึ่งจะส่งผลให้ราคาผลปาล์มของเกษตรกรปรับขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ3บาทได้และยังสามารถรองรับผลผลิตที่จะออกใหม่ช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้ และคาดว่าณสิ้นปี2,562สต็อกน้ำมันปามดิบจะมีปริมาณ200,000ถึง250,000ตันถือว่าเป็นระดับที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้สต็อกส่วนความกังวลถึงผลกระทบต่อต้อนทุนค่าไฟฟ้านั้นกฟพยืนยันว่าประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะกำลังมีการหารือกับกระทรวงการคลงังเพื่อดูแลต้นทุนที่เพิ่มขึ้น